สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณไปพร้อมคุณนะๆๆครับกับข้อสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคต่อด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542นะครับขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช่วงอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมารับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับจัดไปช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะก็พี่กรวัชรพลรายงานตัวเข้ามานี่แฟนประจำแฟนพันธุ์แท้นะครับมาดู SMS กันฮะเมื่อกี้ที่หัวมีข้อไหนนะบอกอะไรนะปาเจโร่ปาเจโร่สปอร์ตทำเป็นขับ4ได้หรือเปล่าอ๋อปาเจโร่ไม่ต้องบอกปาเจโร่เฉยๆไม่รู้โฉมไหนบอดี้ไหนนะแต่ต้องบอกท่านไปขับ2อยู่แล้วทำขับ4ไม่ได้บอกรุ่นมาถ้าตัวยกสูงก็ทำได้ผมว่าค่อยยากนี่เพราะมันต้องลื้อแพรลื้อช่วงล่างคือถ้าของเอามาจากไหนก็เหนื่อยก็ของเก่าไงคือไม่ได้บอกว่าเป็นตัวไหนไงนี่เรามองไปก่อนเป็นปาเจโร่ก็ถ้าปาเจโร่ก็ต้องมองเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะคนไทยน่าจะนะผมไม่ใช่ปาเจโร่เก่าอ่ะนะถ้าปาเจโร่รุ่นเก่าสมมุติซื้อขับ2มาจะซื้อขับ4มาหมายความว่าท่านต้องไปซื้อขับ4มาอีกคันเพื่อมาเลาะแพงล่างเปลี่ยนสับของกันนะทำไม่ได้อ่ะไม่มีของทำมาทำยากคือระบบเกียร์ออโต้ครับที่มันจะเข้าไปหรือว่าเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเวลาเอาเกียร์เข้าไปปุ๊บในการคอนโทรลระบบขับเคลื่อน4ล้อจะยากครับนะครับแต่ช่วงล่างเขาจะออกแบบมาให้ใส่เผาใส่เฟืองท้ายได้แล้วแต่ของจะหายากของนั่นนะพี่ผมถึงบอกพี่ต้องไปล้มคันมาเพื่อมาสับของกันคนไทยเก่งอ่ะเชื่อว่าทำได้แต่ว่าไม่คุ้มหรอกบอกเลยผมว่าขายไปแล้วซื้อปาเจโร่โฟร์วิลยังง่ายกว่านั่นแหละนั่นแหละนี่แหละที่บอกว่าตอนซื้อบางคนชอบบอกไม่เวลาไปออกไปเชื่อมอะไรพวกนี้รอยอาร์ครอยเชื่อมคุณจะลุยไปคุณมั่นใจเหรอไม่เหมือนกันครับมันเหมือนโรงงานไม่เหมือนโรงงานเขาเลื่อมมาเขาออกมาเขาอาร์กมาที่เราพูดบ่อยๆเนี่ยเวลาซื้อรถชอบถามเราซื้อตัวขับ4แพงเอาแค่ขับ2พอดีกว่าไหมเนี่ยพอใช้ไปแล้วมันใช่ใช่เราบอกคนไทยเหลือดีกว่าขาดไม่พอเหลือดีกว่าขาดใช่ MX5 ใหม่น่าใช้ไหมครับถือว่าคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าผมว่ามันสวยมากเลยนะ MX5 ตัวปัจจุบันหล่อมากมันหล่อมากนะแล้วก็จริงๆวันนี้ราคาก็2ล้านไปปลาย3ล้านแต่ผมว่าติดนิดเดียว MX5 ลดราคาขนาดนี้ราคาเอามือเปิดไม่ใช่เขาพยายามให้มันเป็นแบบแมนนวลนะมันก็เป็นแมนนวลไม่มันรักจ่ายไปตั้งเยอะอย่างอื่นลงตัวหมดตินิดเดียวตรงนี้แล้วก็มันมีตัวใหม่ออกมาที่ MX5 ตัวที่เป็นหลังคาเป็นเหมือนทาก้าใช่ไหมอะไรก็หล่อจะสวยนะสวยสวยคือรถโดยรวมสวยเป็นรถดีอยู่แล้วล่ะครับเป็นรถสเตอร์ที่บอกว่ารางวัลติดตัวมากมายมาตั้งแต่รุ่นไหนละตั้งแต่ NA เลยการออกใช่การออกแบบน้ำหนัก50 50ได้แบบสมบูรณ์ทุกอย่างได้รับรางวัลยอดเยี่ยมรางเยอะแยะจงแต่นั่นคือหมายความว่าคุณซื้อรถสเตอร์คันเล็กๆรถใหม่ค่ะแต่ถ้าเป็นผม3ล้านผมก็ซื้อ SLK 172ดีกว่าก็นี่ไงถือบอกว่าในงบเท่ากันน่ะ250 MG มันมีอะไรนอกจากอันนี้ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ Mazdaก็จัดไปไม่ใช่ปัญหาคุ้มฮะถือว่าคือถ้าไม่ต้องไปมองว่าคุ้มไหมล่ะคือถ้าอยากได้เนี่ยถ้ามองแล้วว่าไฟมันแท้ MX5 มาจะเอารุ่นใหม่เนี่ยซื้อเลยไม่ต้องถามว่าคุ้มไหมทำเกียร์ออโต้ไปลูกนึงตัวห้าเกียร์พังแล้วเหรอใช่ตัวใหม่เนี่ยนะตัวเก่าเอาตัวเก่าสวมเก่าสวมเก่าครับมีสายเข้ามาคุณสิงโตเจ้าเก่าครับสวัสดีครับสิงโตครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับนี่เนี่ยมันเบาๆอ่ะเจ้าที่ขอเสียงขึ้นหน่อยนะผมไม่ค่อยได้ยิน
ได้ยินไหมครับพี่บอสได้ยินนะครับแจ่มแล้วนะเครื่องมันน้ำมันเครื่องเมื่อกี้ครับครับจริงถ้าเกิดว่าใช้น้อยใช้สังเคราะห์ไปมันเปลืองคือโดยใช้เหตุแล้วนะพี่นะใช่ตัวนี้ก็ได้บอกอ่ะคือรถอ่ะจริงๆอ่ะไม่รู้เขาก็ไม่รู้ครับมันเป็นกลไกของการโฆษณาแบบมันไปติดโฆษณามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะคือรถน้ำมันรถการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์เนี่ยยิ่งเปลี่ยนบ่อยยิ่งดีใช่เขาต้องการให้เราเปลี่ยนให้มันทีๆต้องการเปลี่ยนให้มัน5,000โลเปลี่ย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 นเครื่องมันสดมากอ่ะผมเพิ่มเติมนิดนึงครับอย่างเครื่องเก่าที่มาจากที่ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ใช้รถมาเนี่ยบางทียังไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยใช่โอ้เคลแบบโอ้โหข้างในเนี่ยเป็นคราบตะกันหมดเลยบ้านเราเนี่ยโชคดีกว่าต่างประเทศ10เท่าเพราะว่าค่าแรงถูกค่าแรงถูกเมืองนอกนี่ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเขาคิดเป็นชั่วโมงค่าแรงถูกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เอาน้ำมันเครื่องเก่าไปทิ้งเนี่ยง่ายคือที่ญี่ปุ่นน่ะเขากฎหมายเขาเข้มงวดเก็บเงินด้วยใช่มันก็เลยมีเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงใช่มีเรื่องของมลพิษมลภาวะไม่ได้ว่าใครๆบ้านเรานี่มีทุกซอยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเปลี่ยนถ่ายทุกคาแคร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆจะดีกว่าครับจะพูดถึงบ้านเราไม่ต้องอะไรพี่แค่มีประแจมีกระดาษทรายโดยหยาบๆหมุนกองได้นี่จบแล้วพี่ใช่ฮะถาดรองเนี่ยร้อยเดียวโหมือช่างนี่ร้อนแล้วร้อนถึงมีถ่ายได้ทำได้แต่ว่าข้อเสียก็คือเอาไปทิ้งลงท่อกันขอเถอะนะนั่นแหละเรื่องนี้มีถังอันนึงเขามีเดี๋ยวนี้มีเริ่มรับซื้อถึงที่แล้วเริ่มดีขึ้นคือมีการรับซื้อก็เลยเริ่มเก็บเอาไว้แล้วใช่ครับเมื่อก่อนเนี่ยเห็นเลยจ่าๆเลยอ่ะเทลงท่อลงท่อระบายลงคลองลงอะไรเสียหมดอย่าไปทำแบบนั้นเพิ่มยกตัวอย่างให้อันนึงรถแข่งที่เขาโมดิฟายกันรถวิ่งแดกวิ่งอะไรพวกนี้รู้ไหมว่าเขาวิ่งรันหนึ่งเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกทีนึงทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นล่ะทั้งๆที่เขาใช้น้ำมันเครื่องโคตรดีเลยยิ่งกว่าแพงด้วยนะแพงมากหัวเชื้อเนี่ยนะใช่ครับทำไมเขาถึงวิ่งรันหนึ่งเขาถ่ายออกเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันระหว่างที่เราใช้งานเนี่ยมันมีเกิดการสึกหรอแน่นอนเพราะนั้นมันต้องถ่ายสารเคมีที่ผสมอยู่ข้างในอ่ะครับมันจะเสื่อมสภาพตามปกติเลยฮะอ๋อครับผมโอเคครับพี่โบ๊ทครับถามนิดนึงว่ามาปัญหาวันเลสที่พี่โบ๊ทเจอที่ว่าพวกสวิตช์อะไรต่างๆนี้จบหรือยังพี่อะไรครับเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์พี่โบ๊ทอ่ะเขาจบไปแล้วครับเคลมแล้วก็ล่าสุดเปลี่ยนมอเตอร์กระจกให้แล้วก็เปลี่ยนชุดสายไฟที่ประตูให้ก็ไม่มีแล้วก็ไม่เคยเสียอีกเลยทะเลาะกันกี่รอบพี่โบ๊ทถึงจะจบอย่างนี้ไม่ทะเลาะนะแต่ว่าเอาเข้าไปทำเขาก็เปลี่ยนแล้วมันก็เสียเอาเข้าไปทำสามรอบอ่ะจนสุดท้ายอ่ะเหมือนเขาเปลี่ยนซัพพลายเออร์หรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนโรงงานเปลี่ยนซัพพลายเออร์แล้วพอมามันก็หายทั้งนั้นมันก็เข้าไปแต่ว่ามันโอเคอ่ะถามว่ารำคาญมันก็คงรำคาญนะนะตอนมันเป็นประตูหลังซ้ายด้วยมันเป็นประตูที่เรานั่งไงถูกปะอ๋อแย่เลยนะพี่นะเออถ้ามันเป็นหลังขวาไม่มีรำคาญเลยเพราะมันไม่เคยเปิดนะหลังขวาหน้าซ้ายเนี่ยไม่เคยเปิดเลยรถผมเนี่ยนะใช้กระจกอยู่แค่หน้าขวากับหลังซ้ายมีอยู่แค่นี้อ๋อครับผมพี่โบ๊ทเมื่อก่อนงานมอเตอร์โชว์ที่เขาจัดต้นปีแล้วเขาย้ายไปที่เมืองทองแต่จริงๆแล้วผมว่าจัดที่ไบเทคมันไม่ดีกว่าที่มันเดินทางสะดวกกว่าเมืองทองมันใหญ่กว่าครับอ๋อที่มันใหญ่กว่าไบเทคก็ไม่เคยพอเลยเห็นป่ะเขาต้องออกไปจากข้างนอกเห็นป่ะอ๋อไบเทคไม่พอนี่ไบเทคก็ขยายแล้วก็ไม่พอแล้วที่จอดรถเมืองทองมันเต็มข้อกว่าเพราะว่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวของค่าเช่าหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเราก็อยู่ที่ผู้จัดงานดีลของแต่ละคนแล้วก็ไม่เหมือนกันใช่แต่พูดถึงเดินทางนี่มันตรงเส้นบางนามันง่ายกว่าใช่ไหมฮะแล้วแต่คนไงถูกว่าแต่ละคนเนี่ยเข็ดรถติดเมืองทองก็เลยแบบถ้าเป็นบางนามันยังสะดวกกว่ามันออกหลายช่องทางมันรถไฟฟ้ามันจริงไม่ต้องเอารถไปรถไฟฟ้าต่อเลยแต่ปัญหาของคุณอย่าลืมเนี่ยคนที่ก็ผมเห็นคนไปเดินมอเตอร์โชว์นะส่วนมากเอารถไปทั้งนั้นแหละโอ้ทั้งนั้นแหละพี่ไม่มีใครใช่ป่ะแต่ว่าอย่างเมืองทองก็ถามว่าอย่างผมไปผมก็ไม่รู้สึกมันไกลอย่างผมอะไกลมากพี่ผมว่าบางทีมันก็ไกลอะสำหรับผมนะแล้วเมืองทองเนี่ยมันน่าเบื่อตรงไหนหรือเปล่า
ไอ้คอคอดมันไม่แก้สักทีไอ้ที่ออกมาแล้วทุกคนมาประดังประเดรวมกันติดกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็กระจุกกันอยู่แค่นั้นน่ะแต่พอขึ้นทางด่วนแล้วก็หายใช่พี่ใช่ป่ะใช่แล้วอย่างนึงไบเทคกับปัญหาของไบเทคคืออะไรรู้ป่ะไบเทคมันไม่มีที่รองรถสมัยก่อนอ่ะยุคสมัยเก่าที่เขาจัดไบเทคอ่ะก็ลูกค้าจะลองรถก็ได้ไปลองแค่นี้ไงลองอยู่ข้างหลังไบเทควิ่งวนไปวนมารอบสั้นๆแต่วันนี้คุณเห็นป่ะล่ะว่าเขาเวลามีงานพวกรถยนต์เนี่ยเขาปิดริมเล็กให้ซัดเต็มข้อเลยคุณติ๊กโตเคยทันสวนอภรณ์ไหมครับสวนอภรณ์ยิ่งแล้ววันนี้สวนอภรณ์นี่หูสุดๆใช่ทันไหมครับทันผมสามสามแล้วครับอ๋อทันสามสิบกว่าทันใช่สวนอภรณ์นี่สวนอภรณ์นี่นรกนะใช้คำนี้ดีกว่านะเรื่องใหญ่มากเลยใช่ช่วงนี้หูอลังการแบบจำกัดจำเขี่ยมากนี่ตอนขนาดรถสมัยนั้นไม่เยอะเท่าสมัยนี้ยังจอดรถกันโอ้โหลำบากสุดๆยากมากครับOkay, สมัยนั้นมันก็เป็นมอเตอร์โชว์แบบขำๆนะแต่บ้านเราไม่ได้อลังการขนาดนี้ใช่เป็นเต็นเฉยเต็นแล้วก็รถขึ้นแท่นนาก็แล้วพอแล้วขึ้นสแตนหน้าเชิดพอแล้วผมจำได้เลยรุ่นแบบโชว์วิสุวิชิเปิดตัวการันซิกมาไฟกลมกระชนโครเมียมกระจกยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยเป็นไม่เขาเรียกอะไรนะจกอยู่ที่แก้มที่แก้มเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่หูช้างเลยมันไม่ใช่หูมันคือแก้มนะมันอยู่ที่แก้มแก้มเคยครับเคยมาสิโตทันยุคนั้นน่ะขับรถอะขับรถพ่อรถแม่มาขับแล้วเป็นกระจกตรงแก้มปรับเวลาฝากกระจกคนอะต้องลงจากรถแล้วปรับอะรถแล้วไหลใช้เพื่อเราไปปรับปรับกันอยู่นั่นแหละปัดไปปัดมากันอยู่นั่นแหละกระจกมองข้างก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยนะไม่มีมืออย่างเดียวพี่ตอนนั้นเวลาเมื่อก่อนเวลาขโมยรถพ่อแม่ไปหลอกหญิงก็ต้องแบบหัวไหล่นิ่งแต่ว่าข้อมือหมุนยิ่งยิ่งเลยให้ดูอย่างเงี้ยกระจกไฟฟ้าที่สำคัญไปกว่านั้นขโมยรถพ่อรถแม่ไปกลับมาโดนจับได้ทุกรอบเพราะว่ากระจกมันปรับกลับเป็นเก่าไม่ได้โอเคขอบคุณพี่โบ๊ทพี่บอมที่ข้างล่างนะครับผมครับครับสุดท้ายครับเมื่อกี้ครับเฮียโง่ครับเฮียโง่โอเคนะครับครับไปดูเรื่องราวของไอชินครับวันนี้พี่เอ็กซ์ก็จะพาไปที่ร้านพรโชคชัยครับไปดูเรื่องราวของไอชินตลอดแจกมาครับตอนนี้ผมอยู่ย่านมินบุรีนะครับอยู่ที่อู่พรโชคชัยครับอยู่กับพี่เล็กนะครับหัวหน้าช่างนะครับที่เป็นช่างใหญ่ของที่นี่ครับสวัสดีครับพี่ครับผมที่นี่เป็นศูนย์บริการมาตรฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวนะครับแล้วก็รวมทั้งการซ่อมแซมเครื่องยนต์เบรกช่วงล่างด้วยถือว่าครบวงจรในงานซ่อมเลยนะครับที่นี่เปิดบริการมากี่ปีแล้วครับก็20กว่าปีแล้วครับจากการเริ่มต้นของงานเนี่ยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนถ่ายธรรมดาใช่ไหมครับเราเริ่มจากการเปลี่ยนถ่ายเครื่องก่อนแล้วก็การแมนเทนแนนต่างๆก็ค่อยๆไหลเข้ามางานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพัฒนางานตามขึ้นไปเรื่อยๆปัจจุบันตอนนี้นะครับให้บริการอะไรบ้างครับก็หลักๆก็จะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองแล้วก็มีซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็มีการทำความสะอาดก็คือหน่วยล้างรถอ๋อมีคาแคร์ด้วยครับอ๋อครบวงจรเลยนะครับทั้งงานซ่อมงานล้างงานเปลี่ยนถ่ายแล้วนอกจากนั้นในเรื่องของการบำรุงรักษาระบบเกียร์ครับมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างครับคือเราก็จะเตือนลูกค้าอยู่เสมอนะครับว่าให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะตลอดเพราะเราจะมีใบจ็อบในใบจ็อบนั้นเราจะระบุเลยว่าจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กี่หมื่นโลกี่หมื่นโลเพราะถึงดิวแล้วเราก็จะแจ้งลูกค้าว่าสมควรที่จะเปลี่ยนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเกียร์ครับผมก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับศูนย์บริการมาตรฐานในการเปลี่ยนถ่ายหรือการเช็คระยะรถยนต์นะครับในการซ่อมบำรุงด้วยนะครับถือว่าอู่พรโชคชัยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอู่เลยที่สามารถที่จะให้การบริการได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบมากนะครับครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ย่านมินบุรีนะครับหนองจอกนะครับหรือสิวินทวงศ์นะครับใกล้ๆแถวนี้ขับผ่านมาแล้วต้องการใช้บริการก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีการแจกโชคนะครับเดี๋ยวเราไปแจกโชคกันครับทางศูนย์บริการนะคะเลือกเป็นไอชิ้น2ค่ะได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% จากไอชิ้นนะคะและมาดูกันต่อค่ะว่าจะได้โบนัสวันนี้นะคะทั้งหมดกี่ล้านค่ะ
โบนัส1 2 3ค่ะโบนัส2ครับโบนัส2นะคะได้น้ำมันเครื่องไปทั้งหมดถึง3ลำด้วยกันแสดงความยินดีด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไอชิมตลอดแจกนะครับส่วนครั้งหน้าเราจะไปแจกโชคที่ไหนนะครับโปรดติดตามครับ